เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เป็น MC ครับตื่นเต้นเต็ม10ให้เท่าไหร่100แต่ตอนนี้จริงๆว่าจะเริ่มลืมเนื้อแล้วเนี่ยพี่โอเคให้สมาธิสวัสดีครับผมเบนนะครับก็วันนี้เป็นงานวันเกิดของผมนะครับวันที่16กันยาก็ช่วงเช้าตอนนี้เราอยู่กันที่วัดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำบุญกันแล้วเดี๋ยวไปเก็บภาพกันเลยครับขอให้ส่วนบนไปถึงทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับเดินทางดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมหาข้าวทานก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะครับได้นะครับใช่ครับก็เมื่อเช้าไปทำบุญมาที่วัดที่วัดสเกตที่วัดสเกตนะครับก็สวยมากแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องนะครับอุ้ยทำไมบ่ายนี้ใส่ชุดหล่อมากเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ชุดหรอกครับมันอยู่ที่คนใส่ครับแต่ชุดก็หล่อครับชุดสวยก็ตื่นเต้นมากก็ฝากให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยนะครับเมื่อคืนหลับไหมนอนหลับไหมเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยกินกุ้งเผาไปโลนึงครับเพราะอะไรเพราะอะไรนอนไม่หลับตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากตั้งแต่เช้าเรียนไปเป็นสิบกว่าครั้งก็เรียนไปเยอะเรียนไปเยอะครับเพราะว่าแบบแค่เดินมาก็เห็นแฟนคลับเยอะแล้วก็เลยแบบตื่นเต้นอ่ะคนมันเยอะเดี๋ยวยิ่งพูดยิ่งตื่นเต้นไปแล้วครับตื่นเต้นเต็ม10ให้เท่าไหร่100เมื่อวานจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะตื่นเต้นอะไรมากเพราะเราก็ซ้อมมาแต่ตอนนี้จริงๆว่าจะเริ่มลืมเนื้อแล้วเนี่ยพี่โอเคให้สมาธิก่อนให้เราสบายกันตอนนี้เนี่ยเราอยู่ข้างเวทีกับเขานู่นตรงนู้นนู่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 นนี่ต้องขอขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยกันสนับสนุนน้องนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดเวลารวมถึงพวกเราทุกคนด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าน้องก็โชว์เป็นยังไงบ้างนี่เดี๋ยวขอไปให้กำลังใจเขาก่อนไปพร้อมไหมดันดันทำได้เก่งมากเก่งมากเก่งมากอย่ามาตันอะไรเลยเงาออกอ่ะพร้อมยังครับขอเสียงหน่อยครับI'm not afraid to die.
ยไปรักก็ทำไม่ได้ไม่ได้รักแค่ทุกทีใครตื่นบ้างสุดยอดไม่อยากต้องตื่นเช้าไม่อยากต้องตื่นเช้าต้องตื่นมาหาผมหน่อย International fans here Hello Where are you guys from? China Indonesia เอามาเริ่มต้นด้วยการเล่นเกมดีกว่าเตรียมโทรศัพท์มือถือด้วยนะฮะไม่ได้เดาใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคือเขาทุ่มเทมากๆสำหรับโชว์ในวันนี้ต้องขอปรบมือให้เขาจริงๆแล้วทุกๆครั้งที่เขาทำงานเขาทำด้วยความตั้งใจและเขาทำด้วยความทุ่มเทด้วยสายตาที่มุ่งมั่นเสมอนี่จะเป็นขอบคุณในสิ่งที่น้องตั้งใจทำและก็เชื่อว่าน้องจะเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณทุกคนครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมเข้ามาแล้วก็หลายๆก้าวที่เดินไปด้วยกันก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดคอยส่งกำลังใจคอยอวยพรอธิษฐานแล้วก็คอยมาหากันมาซัพพอร์ตมาเจอหน้ากันรู้สึกดีใจจริงๆครับที่ได้เจอทุกคน
านเธอไปความรู้สึกความรู้สึกมีหลายความรู้สึกมากก่อนที่จะเข้ามาก็กังวลมากว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นเพราะคนเยอะก็มีซาบซึ้งแล้วก็มีดีใจครับที่แบบเห็นทุกคนมาเยอะๆแล้วก็มีแบบมีคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาด้วยเป็นเพื่อนมีทั้งแบบเพื่อนที่รู้จักแล้วก็มีพี่ที่รู้จักแล้วก็มีพ่อแม่ผมครับก็รู้สึกดีใจสำหรับวันนี้มากครับแล้วก็ที่ทุกคนมาซัพพอร์ตมาเจอกันก็ขอบคุณทุกคนที่มาด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันอีกเยอะๆเลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ